เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:11 น.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าก่อนผ่อนปรนมาตรการ3พฤษภาคมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโควิด-19 14:23 น.ธนกรชี้พรรคพลังประชารัฐเห็นต่างกันบ้างแต่ไม่ถึงกับแตกแยกทุกอย่างจบแล้วลั่นแม้รัฐบาลคุมการระบาดโควิด-19 ได้แต่ยังมีงานฟื้นฟูเศรษฐกิจรออยู่ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกัน14:42 น.รองประธานคสทคาดมีแรงงานแหกกลับบ้านต่างจังหวัดอีกรอบหลังรัฐบาลขยายพรกฉุกเฉินคนยังตกงานรายได้หายล่าสุด14:55 น.ร้านตัดผมย่านเขตตลิ่งชันพร้อมเปิดให้บริการวันพรุ่งนี้เข้มตามมาตรการรัฐเว้นระยะห่างหวังมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว500-1,000 บาทต่อวันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup